เอาละครับหลังจากมีกระแสออกมานะครับว่าคู่รักน้องเสือกับน้องดรีมเนี่ยได้จบความสัมพันธ์รักลงเนื่องจากฝ่ายหญิงเองนะครับได้โพสต์ข้อความตอบคำถามแฟนคลับว่าตัวเองเนี่ยเป็นโสดแล้วนะครับโดยยืนยันนะครับว่าสาเหตุที่เลิกราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินแต่อย่างใดส่วนฝ่ายชายก็เพิ่งออกมามีความเคลื่อนไหวครั้งแรกนะครับโดยเสือเองก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางสตอรี่ใน Instagram ส่วนตัวเนื้อหาประมาณว่าไม่ต้องห่วงผมนะผมมีคนที่พร้อมรักผมแบบ unconditionally อยู่แล้วนะครับแบบที่ไม่ต้องการจะทำร้ายร่างกายและจิตใจตลอดเวลารักแบบที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับ That's it's the only thing I wanted all this time ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ